ปิดปากซุปตาและใครจะคุยที่สุดฮอตมายอโตค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลุกให้ตื่นก่อนไม่เจอเธอนานมากงานฉันเยอะฉันไม่เจอเธอไงคิวฉันฮอตกว่าเธอนี่แต่วันนี้เขามาหาฉันแล้วค่ะคุณค่ะมาหาถึงที่คิวฮอตมากคนแล้วหนังเธอฮอตมากอ่ะแมนสวงดูหรือยังดูหรือยังดูแล้วสิคะคุณเข้าตั้งหลายวันแล้วคุณค่ะโอเคเต็มทุกลงคุยกันเรื่องภาพยนตร์ได้เลยได้เลยกระเป๋าเธอวันนี้ครับกระเป๋าก็คู่กันอีกแล้วว่าคุณขาแต่ของไมค์ก่อนมีอะไรบ้างนะของผมก่อนนะที่จริงผมมีใบโปรดอยู่ 2-3 ใบนี่คือหนึ่งในนั้นแล้วก็มีแว่นโปรดอยู่อีกเยอะมากแต่นี่ก็คือหนึ่งในจำนวนหลายสิบใส่แล้วหล่อเลยไหมเธออาจจะเหมาะกับชุดที่แบบมินิมอลกว่านี้วันนี้มาในธีมชาวไร่ชาวสวนอาจจะเหมาะกับอีกแบบนึงแต่ผมจะพกอันนี้เวลาขับรถใส่ให้ดูใส่ให้ดูแค่พกนะแต่ไม่ได้ใช้ใช้ได้ก่อนอย่างที่สองวันนี้เวลาไปกองขาดไม่ได้ลองหน่อยไหมฮะลองหน่อยไหมครับได้ครับคุณขาหันหลังมาครับพร้อมให้ยิงแล้วอุ้ยหันหลังกันเถอะคืออะไรอ่ะพร้อมให้ยิงแล้วครับคุณหันมาเออนี่โอ้มันมันนะโอ้ได้ไหมครับได้ไหมครับเห็นไหมโอ้มันลดน้ำเสียงขึ้นเอออย่างเงี้ยเออครับนี่อะไรอย่างงี้คือต้องขัดกันหรอขัดกันนวดหรอเป็นการนวดเวลาเราแต่งหน้าแต่เขาพกจริงเพราะว่าเขาเล่นฟิตเนสบ่อยเรากล้ามเนื้อมันตึงอายุนี่แหละไม่ใช่นี่แหละนวดไม่ได้นวดตาเนี่ยอย่างที่สี่นี่บิ๊กกีตาร์มันจะหลุดอยู่ทุกหลืบทุกซอกของกระเป๋าผมทุกใบต้องมีติดไปชอบเล่นกีตาร์ครับแล้วมีกีตาร์ในเนี้ยไม่มีครับไม่มีนะมีกลองสองใบดูไหมฮะอย่างถัดมาครับที่เก็บจิวเวลรี่ซึ่งที่ว่างยังเหลือเยอะใครอยากซัพพอร์ตเชิญซัพพอร์ตได้นะครับอ๋ออันนี้เขาซื้อใบใหญ่ก็ให้มีที่เหลือใช่ครับอ๋อโอเคจิวเวลรี่ FC นะคะมายังว่าอีกหลายวงคาแหวนอย่างถัดไปก็คือผ้าอันนี้ผ้าง่ายๆเลยครับถูกแพงผมไม่สนว่ามันซับแล้วแห้งหรือเปล่าเอาเวลาซับเหงื่อนี่หรอไม่เวลาบางทีเราจะมากองกระสับผมตอนเช้าแล้วผมไม่แห้งก็เช็ดก่อนมาคือเธอพูดมาจากบ้านอย่างนี้ได้หรอไม่ก็ไม่ขนาดหูฟังหูฟังอันนี้เป็นคัสตอมหูฟังที่มันเขาเรียกว่า CIEM คัสตอมเอ็นเอียร์คัสตอมเอ็นเอียร์มอนิเตอร์แต่ว่าเรามาซิงกับแบบที่เราเป็นบลูทูธมันมีเดี๋ยวนี้มันมีอย่างนี้แหละเพื่อคุณภาพเสียงที่ดีและการกระโชกคบหากเวลาออกกำลังกายอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันลองให้ลองไหมลองที่นิดนึงลองนิดนึงนี่เออลดนะเธอลองบอกไม่เลิกคือเป็นลายอ่ะมีหมักฝรั่งครับตามหลักจิตวิทยาแล้วเขาบอกว่าการทำอย่างเงี้ยการเคี้ยวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายผ่อนคลายแต่ถ้าหลักของการหิวก็คือจะทำให้รู้สึกคุณรู้สึกเหมือนได้กินอะไรในท้องตลอดเวลาหรอมันไม่ได้ทำให้หิวเพิ่มหรอไม่มันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้แบบชูได้เคี้ยวอ่ะหรอรู้สึกสบายตัวมากเป็นวันหล่อแล้วมีวิชาการด้วยคุณขาเฮ้ยเงินหาย 300,000 เงินหาย 300,000 คูณไปเรียนแล้วผมนั่นแหละครับอย่างสุดท้ายการ์ดเข้าคอนโดครับเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวรู้ว่าคอนโดอะไรเออนี่ครับของเธอนี่ผมเป็นหูฟังที่ผมขาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันมี noise cancelling ผมชอบให้มันเงียบแล้วก็หลับนี่เป็นคนหลับง่ายหรอหลับง่ายมากแล้วก็ปากกาผมปากกาไม่ทำอะไรอ่ะเธอผมชอบเอาไว้เขียนนั่นเขียนนี่เลยมันมีกระดาษอะไรกันอะไรอ่ะก็ไม่แบบจะไปหาตามกระดาษรีไซเคิลรักมากกระเทยโลกเลยโลกนี่อันต่อมาที่ผมขาดไม่ได้คือใช่ไหมใช่พวกเครื่องกลหนวดพวกที่มาร์กหน้าใดๆเครื่องนวดหน้าใดๆโอ้เห็นนี้ดูแลสกินแคร์ดีมากเลยเนี่ยอันนี้ดูแลเรื่องหุ่นอันนี้คือผิวพรรณหน้าตาอันนี้พวกแท็บเล็ตพวก iPad เอาไว้เขียนจดนั้นจดนี้จดนั้นจดนี้นี่แปรงสีฟันไม่ต้องพกได้เลยเฮ้ยดีจังอันเล็กดีจังผมพกไปทุกที่เอาไว้อยู่ในกองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เวลาขึ้นเครื่องเวลาอยู่ในกองเวลาอย่างเงี้ยใช่แล้วก็นี่พวกนี่ที่ชาร์จแล้วก็อันสุดท้ายคือแว่นของผมเป็นแว่นแบบสายตาทั่วไปที่เอาไว้อ่านหนังสือก็อ่านมั้ยอ่านสิตอบไม่อ่านอ่ะจบใหม่ใหม่ๆอันนี้แว่นครับแว่นแว่นอะไรอ่ะแว่นสายตาทั่วไปไม่อ่านหนังสืออ๋อไม่3ช่างเถอะครับพูดถึงแบรนด์สูงก็โทรครับ
พูดหน่อยว่าแมนสวงคืออะไรอะไรคนสงสัยแปลว่าอะไรยังไงจริงแมนสวงเนี่ยมันย่อมาจากคำว่าแมนและสวงรวมกันแมนคือคนสวงคือส่วนสวรรค์ดังนี้ก็คือรวมกันเท่ากับสวงสวรรค์ของคนบนดินของอโปก่อนโหทุลักสวยมากอย่างนี้ก่อนฉันชมเลยอ่ะต้อมครับฝึกงานนะ7เดือนนะคืออย่างบางทีก็ละเมอจริงไหมเนี่ยร้อนเลยร้อนเลยผมดัดเช้าเย็นดัดมือเหรอฮะใช่ครับครับโอเคแดกพี่ถือว่าเก่งมากนะทูปรบมือค่ะร้องทูล่ะตีตะโพนตีตายโอ้ยมืออุ้ยมือกระแตกคือในเรื่องมันมีตีเครื่องหนังก็มีตะโพนกองแขกแต่สนุกมากดนตรีไทยเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกกว่าที่คิดกับคำที่บอกว่าหนังเรื่องนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยรู้สึกไงคำนี้ก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนแล้วก็ขยายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้มันไปในวงกว้างขึ้นเท่าที่ทำได้แล้วมันเป็นหนังที่แบบดูรอบเดียวแล้วจะยังแบบเฮ้ยอยากดูอีกอ่ะความดูเพื่อเก็บดีเทลไปเรื่อยๆใช่ไหมความเจ๋งของแมนสวงผมดูอ่ะผมดูไป2รอบแล้วรอบแรกกับรอบ2มันได้การตีความที่แตกต่างกันซึ่งรอบแรกเรารู้สึกตลกประมาณนึงรอบที่2เรารู้สึกintense มีความตึงเครียดประมาณหนึ่งซึ่งมันได้คนละบรรยากาศทั้งที่ดูติดกันแล้ววันนี้จะไปดูรอบ3เดี๋ยวดูกันว่ารอบ3จะดูเป็นยังไงครับเอาสิเธอไม่แน่นะเข้าลงอาจจะเจอไมค์อ่ะโปก็ได้ไปลงนะ ใช่เพราะว่าต้องไปแอบดูอย่างนั้นด้วยถึงได้ฟิลเพราะว่าคือเราก็ไปทั่วประเทศเหมือนกันครับแล้วก็มีไปแบบที่เมืองอื่นๆของโลกด้วยใช่ครับคุณจะโบทัวร์ด้วยเลยใช่ต้องรอดูว่าเราจะไปโปที่ไหนบ้างต้องรีบไปดูนะคุณขาวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณไมค์อโปมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณไปดูนะโทรคิดดีนะ